ไม่ดีออกไปเนี่ยอาชญากรรมมันเลยเกิดกับเด็กขึ้นนะเพราะการเสพสื่อการเสพข้อมูลการผลิตของอะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราเรียนรู้ใน YouTube ได้หมดใช่เพราะเราไม่มีตัวอินเตอร์เซปครับเมืองนอกอ่ะเขามีกฎหมายแต่เราติดกฎหมาย PDPA เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลมันทำอะไรไม่ได้นี่มันก็เป็นอุปสรรคอันนึงที่มันเรื่องของความมั่นคงเลยนะครับแล้วก็มีความรุนแรงอายุน้อยลงอายุน้อยลงสถิติการเกิดสูงขึ้นจากอันนี้อายุน้อยลงจะผมเห็นที่ท่านจะเสนอ15เป็น12อะไรครับเราคิด12แต่เราดูจากต่างประเทศเนี่ย มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนี่ยมีประเด็นนะประเทศ656เนี่ยมีรายงานเด็กและเยาวชนที่ก่อเพิ่มขึ้นในฟินแลนด์ในสหรัฐอเมริกาอินเดียแล้วก็เซอร์เบียเกาหลีใต้เนี่ยออสเตรเลียแล้วก็ก็เลยมีแนวความคิดที่จะปรับแก้กฎหมายเพื่อรับมือกับเด็กและเยาวชนที่มีอายุน้อยลงแต่พฤติกรรมก่อเหตุที่รุนแรงมากขึ้นทั้งนี้เนี่ยบทกำหนดโทษร้ายแรงต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดอาจจะไม่ได้ช่วยลดสถิติอาชญากรรมครับเสมอไปแต่แก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เยาวชนเนี่ยที่จะกลายเป็นอาชญากรด้วยเนี่ยโดยมีผู้ปกครองและครอบครัวจะได้ช่วยแก้กันได้ที่ตรงจุดนะครับซึ่งต้องมีการหารือตอนนี้ในส่วนของเราเนี่ยลงไป14ครับ10ถึง14ลงป่าเพราะว่าไม่ใช่แล้ว15เราไปติดข้อกฎหมายกับสหประชาชาติครับเรื่องสิทธิเด็กติดตรงนี้ครับเราเลยแก้ลงไปต่ำกว่านี้ไม่ได้นี่คือนะครับในมันก็เป็นเชิงมิติของการป้องกันแต่เราได้นำเสนอให้กับกระทรวงยุติธรรมแล้วก็นำเรียนท่านนายกเพื่อตำรวจแก้อย่างเดียวไม่ได้เขาไม่ต้องไปแก้กฎหมายก็ต้องเป็นนโยบายลงมาแต่เราศึกษาจากต่างประเทศมาแล้วแล้วก็ข้อจำกัดที่เราไปลงในสนธิสัญญาครับสหประชาชาติเรื่องสิทธิเด็กครับ